มาช่วยกันต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนากับเหล่าพระธรรมทูตซึ่งท่านเป็นกำลังสำคัญอยู่ณเวลานี้ค่ะนับเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งสำหรับผู้สืบสกุลเจ้าพระยายมราชที่ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุณวัดสเกตราชวรมหาวิหารจากบันทึกได้เปิดเผยว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นชุดเดียวกับที่รัฐบาลอินเดียได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440ที่ค้นพบโดยนายวิลเลียมเปปเปวิศวกรและนักโบราณคดีชาวอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2439หน้าสถูปร้างในกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับวัดสเกตเมื่อเร็วๆนี้พระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยทางผู้สืบสกุลเจ้าพระยายมราชบ้านสุขุมได้นำมาถวายแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสเกตการจัดสร้างพระอบทองคำสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมฉัตรทองคำครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารรวมถึงมหาอุบาสกอุบาสิกาคุณถนอมศิลป์คุณพันนีทาวรธนสารและครอบครัววันนี้ครอบครัวของโยมถนอมศิลป์แล้วก็โยมพันนีเนี่ยได้นำพาลูกหลานพร้อมทั้งคณะได้มีจิตศรัทธาในการประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีธาตุณบรมวัดภูกระทองยอดบรมวัดภูกระทองแห่งนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวก็แปลกอยู่ว่าโยมมีศรัทธาปรารภอยากจะสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีธาตุเมื่อวาระอันเหมาะสมอย่างนี้โยมมีศรัทธาทำพระอบขึ้นแล้วก็ได้มาบรรจุไว้ที่บนยอดภูกระทองแห่งนี้ต่อไปท่านทั้งหลายญาติโยมทั่วไปเนี่ยจะได้เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เราอยากเห็นน่ะของจริงเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขออนุโมทนาชื่นชมในน้ำใจของโยมถนอมศิลป์แล้วก็โยมพันดีที่ได้มาทำบุญวันนี้พาคณะหลุดหลานเป็นที่น่าชื่นใจร่วมกันว่าเนี่ยบุญปรากฏจริงๆว่าก็วันนี้ขออนุโมทนาชื่นชมเราได้ทำบุญอย่างเงี้ยเป็นเนื้อนาบุญของฉันแล้วที่ได้ทำกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นอริยะสุดของที่สุดแล้วค่ะอย่างอื่นไม่มีแล้วค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามีสำหรับพิธีอัญเชิญพระอบทองคำพร้อมฉัตรทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอายุ 2,515 ปีได้มีคณะศิษยาสานุศิษย์ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างพระอบทองคำน้ำหนักทั้งสิ้นรวม16กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยทางวัดสเกตได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังเจดีย์บริวารพร้อมทั้งจัดทำห้องนิรภัยอย่างดีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิดสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ